เราเดินทางมาถึงสุขภาพดีกันต่อนะครับเรากำลังพูดถึงแอสตราเซนทินมันคืออะไรครับครับแอสตราเซนทินเนี่ยเป็นสารที่ปกติเราสกัดได้จากพืช มีสีแดงส้มครับผมค่ะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังที่สุดในโลกมีลักษณะโครงสร้างของโมเลกุลเนี่ยใกล้เคียงกับสารที่เรียกว่าเบต้าแคโรทีนที่อยู่ในหัวแครอทนะครับมนุษย์เราเนี่ยรู้จักเบต้าแคโรทีนเป็นอย่างดีแต่เขาจะไม่รู้จักแอสตราเซนทีนแล้วมันคุณสมบัติมันต่างกันไหมครับโครงสร้างโมเลกุลใกล้เคียงแต่ว่าฤทธิ์เดชมันเนี่ยต่างกันมากฤทธิ์เดชมันมีพลังต้านอนุมูลอิสระเหนือกว่าเบต้าแคโรทีน11เท่าเหนือกว่าอัลฟาไลโพอีก75เท่าเหนือกว่าวิตามินอีและกรีนทีแคทเตชิน550เท่าแล้วก็เหนือกว่าโคเอนไซม์คิวเทน800เท่าเหนือกว่าวิตามินซี 6,000 เท่าเห็นไหมครับนี่คือพลังต้านอนุมูลอิสระของเขาที่มันน่ามหัศจรรย์มากๆเลยนะครับเขาเรียกว่ามันเลิศมันเลิศเลอเพอร์เฟคขนาดนี้แล้วมันอยู่ที่ไหนเอาเป็นว่าแล้วมันมีพลังมากอย่างนี้ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นจะเรียนให้ทราบแล้วมันดียังไงนะครับสารต้านอนุมูลอิสระรู้อยู่แล้วทุกคนรู้ว่ามันต่อต้านความชราจริงไหมครับเหี่ยวย่นกระฝ้ายางด่างดำย่นเสื่อมละเสื่อมความเสื่อมที่มันเกิดถ้าใช้ก็แปลว่าแล้วก็ยังแก้ปัญหาโรคเสื่อมโรคเสื่อมยกตัวอย่างสัก 4-5 โรคให้หวาดเสียวเล่นนะครับค่ะนะครับมะเร็งเบาหวานความดันโลหิตสูงอัมพฤกษ์อัมพาตต้อกระจกอัลไซเมอร์พาร์กินสันและโรคชราก่อนวัยอันควรซึ่งคุณไม่ชอบอย่างแรงในโรคนี้ใช่ไหมครับมันไม่ทันแล้วล่ะครับถ้าเพื่อเผื่อช่วยเรื่องโรคเหล่านี้ได้เป็นไงครับประโยชน์มหาศาลนะครับย่อๆนะครับนั่นเองนะครับค่ะทีนี้ถามถึงสารแอสตรานะคะเซนทีนสักนิดหนึ่งว่าเขาบอกแล้วมันกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมได้ยังไงคะอาจารย์นะครับตามปกติเนี่ยถ้าเราพูดเรื่องปลาแซลมอนเราก็ต้องนึกภาพว่าถ้าอย่างนั้นเราต้องสกัดจากปลาแซลมอนกินปลาแซลมอนเยอะๆหรือไม่ก็กินแซลมอนเยอะๆแต่บังเอิญถ้าแซลมอนดีๆเนี่ยโล 1,500 ไหวไหมครับเขาเหนื่อยแล้วที่เรากินน้ำท้องตลาดทั่วไปเนี่ยมันก็แซลมอนเหมือนกันไหมอาจารย์เป็นปลาแซลมอนลอยถ้วยครับอาจารย์คะแล้วคุณค่าต่างกันไหมร้อยบาทแล้วก็เขาแซลมอนที่เลี้ยงค่ะแล้วกินเอสตาเซนทินสังเคราะห์จากพีโตรเลียมซึ่งคุณภาพไม่ดีเท่าที่ควรแต่ก็ได้เหมือนกันแต่ไม่ดีได้เหมือนกันแต่ไม่ดีสู้ของเราไม่ได้ของเราเนี่ยนะครับหนึ่งเม็ดเนี่ยเท่ากับปลาแซลมอนธรรมชาตินะครับหนึ่งกิโลเพราะคุณกินเช้าเม็ดเย็นเม็ดแปลว่าคุณกินปลาแซลมอนวันละ2กิโลเลยโอ้โหสุดๆเห็นไหมครับนี่ครับแล้วทำไมครับของเราถึงมันมาจากไหนมันถึงได้ขนาดนั้นทีนี้เมื่อสกัดจากปลาแซลมอนเป็นไปไม่ได้ที่จะมาทำเป็นเชิงพาณิชย์เพราะปลาแซลมอนมันแพงถูกไหมครับเพราะนั้นเขาต้องหาจากแหล่งอื่นคิดต่อไปก็แหล่งไหนแล้วครับปลาแซลมอนมันกินอะไรเขาต้องรู้แหละปรากฏว่าเขาค้นพบว่าลูกปลาแซลมอนกินสาหร่ายชนิดหนึ่งครับสาหร่ายชนิดนี้ชื่อว่าเฮมาโตคอคัสพลูวิเอลิสสาหร่ายชนิดนี้นะครับปกติเนี่ยมันเขียวๆกลมๆ มองไม่เห็นด้วยตาแต่พอมันสุกปุ๊บนี่สีแดงมันอุดมไปด้วยสารเอสตราเซนทีนในนั้นมากมายเหมือนกันมันจึงกลายเป็นสาหร่ายที่ทรงประโยชน์มหาศาลมันไม่ใช่เป็นอาหารของแค่ลูกปลาแซลมอนทั้งนั้นมันเป็นอาหารของปลาเทราล็อบสเตอร์กุ้งกุลาดำสัตว์เหล่านี้แพงไหมครับแพงหมดเป็นสัตว์ไฮโซล้วนๆเลยเห็นไหมครับมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเขาก็เอาสาหร่ายตัวนี้ผมขออนุญาตเรียกว่าสาหร่ายแดงเอาไว้เข้าใจง่ายๆถ้าบอกเฮมาโตคอคัสพลูวิเอลิสเรียกยากเรียกสาหร่ายแดงเอามาเลี้ยงทำเป็นฟาร์มเลยครับใหญ่โตเลี้ยงที่ฮาวายสหรัฐอเมริกาเลี้ยงที่อื่นได้ไหมฮะ
เลี้ยงที่อื่นก็ได้แต่เทคโนโลยีไม่ถึงตอนที่สัตว์เลี้ยงได้แต่บนสกัดเทคโนโลยีต้องใช้สกัดแบบไหนฮะโอ้สกัดแบบใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ไม่สามารถให้ถูกออกซิเจนได้เลยเป็นระบบปิดถูกออกซิเจนปุ๊บจะหมดฤทธิ์เลยเพราะมันจะจับกับออกซิเจนทันทีและมีฟาร์มเดียวเท่านั้นในโลกนี้ที่ทำได้สำเร็จเพราะฉะนั้นสินค้าของเรานี่ไม่มีคู่แข่งจริงๆถ้ามาจากที่อื่นนะเขาบอกว่าอันนี้แบบว่ามาจากสลายแดงครับถ้ามีผลิตภัณฑ์อื่นที่ขายอยู่แล้วบอกอันนี้มาจากสลายแดงมันมีที่เดียวนะครับที่จะนำเข้ามาได้นี่นะครับที่นี่ครับเราเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่ผู้เดียวผมไม่อยากจะพูดอย่างนั้นเท่ากับว่าเป็นการกล่าวหาโดยไม่เห็นของนะครับมันมีจริงๆนะครับอาจจะเป็นของจริงก็ได้แต่ว่านําเข้ามาผิดกฎหมายอ๋อแล้วใครก็ตามที่ขายนะครับตัวนี้เนี่ยระวังละเมิดเครื่องหมายการค้าอ๋อเราจดแล้วจดแล้วและละเมิดเครื่องหมายการค้าไม่อยากจะบอกเลยนะว่าโทษแรงเหลือเกินปรับจําคุกไม่เกิน4ปีปรับไม่เกิน 400,000 บาทท่านจะไม่อยากจะเอาใครเข้าคุกถ้าไม่จําเป็นครับผมมาเข้าสู่ระบบของอาจารย์ปัญจสดีครับงั้นใครอยากจะทำก็มาพูดมาคุยมาคุยกันนะครับทำที่มันไม่ผิดกฎหมายสบายใจนะครับแล้วยังไงต่อฮะเขาจะสกัดด้วยระบบปิดโนออกซิเจนไม่โนออกซิเจนหลังจากสกัดออกมาแล้วนะครับมันได้มาเป็นผงสีแดงส้มนะครับแต่ผงนี้มันไม่ละลายน้ำเขาก็ต้องไปละลายในไขมันทำเป็นบรรจุในซอฟต์เจลไอ้ทีนี้น้ำมันเนี่ยเขาต้องเลือกอีกว่าน้ำมันไหนล่ะที่สกัดจากพืชและเหมือนน้ำมันปลาแซลมอนก็มีอยู่น้ำมันเดียวที่ใกล้เคียงที่สุดคือน้ำมันที่สกัดจากดอกคำฝอยมีทั้งโอเมก้า3โอเมก้า6ที่ช่วยในเรื่องหัวใจและหลอดเลือดข้อต่างๆงั้นในนี้ก็มีทั้งสองอย่างเลยนะครับแล้วยังมีวิตามินอีมีลูทีนอยู่อีกในนั้นเพราะฉะนั้นในแคปซูลเดียวเนี่ยมีหลายอย่างนะครับที่เป็นประโยชน์ครับผมครับผมท่านแมนกำลังจะบอกว่านี่คือผลิตภัณฑ์ที่มีผลิตภัณฑ์ไหนที่จะมีตัวแอสตราแซนทีนเยอะที่สุดถ้าผมถามว่าอะไรที่มันดีที่สุดผลิตภัณฑ์ที่ผสมแอสตราแซนทีนผมอยากจะเรียนว่าแอสตาริกดีที่สุดแอสตาริกแต่ว่าทำไมอยู่พูดลอยๆนะลอยๆเอ๊ะอยู่ดีที่สุดได้ยังไงมันมีเยอะขนาดไหนครับอย่างน้อยผลิตภัณฑ์นี้ผลิตโดยบริษัทไซยาโนเทคมหาชนรัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาคำว่ามหาชนแล้วผลิตมาประมาณ15ปีจำหน่ายไปทั่วโลกบริษัทนี้ไว้ใจได้แน่นอนมันมีที่มาที่ไปการันตีได้ครับผมแล้วมันมีหนึ่งเดียวในประเทศไทยครับผมทำตัวนี้มาปีที่6แล้วครับผมอาจารย์สาระแดงนี้มันมีประโยชน์ยังไงโอ้ถ้าพูดถึงประโยชน์เข้าใจง่ายๆครับประโยชน์นะครับที่ผ่านการทดลองทางการแพทย์แล้วมีหนังสือยืนยันรับรองแต่วันนี้ไม่ได้เอาหนังสือแต่ที่ผมพูดกับคุณวันนั้นมีหนังสือใช่ไหมครับมี14ประกาศครับผมผมจะเรียงข้อ1ถึงข้อ14เท่าที่เวลาจะอำนวยได้ครับแล้วสุดท้ายจบไอ้ประโยชน์ของมันอย่าลืมโปรโมชั่นพิเศษสำหรับชาวภูเก็ตโดยเฉพาะวันนี้ไว้พูดตอนท้ายนะครับเอาประโยชน์ข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าต่อต้านการอักเสบแอนติอินฟลามเมชันและมันดียังไงการอักเสบแหละที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคเสื่อมแล้วโรคเสื่อมคืออะไรคือมะเร็งเบาหวานความดันต่อกระจกอัลไซเมอร์พาร์กินสันที่บอกแล้วเนี่ยมันเกิดจากเซลล์อักเสบทั้งนั้นอักเสบเรื้อรังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ด้วยยาเราต้องใช้ตัวนี้ก็แปลว่ามันช่วยแก้ปัญหาโรคเสื่อมได้นะครับข้อที่1ข้อที่2ทำให้แข็งแรงและทรหดคุณแมนครับคุณอยากจะปวกเปียกป้อแป้หรือแข็งแรงและทรหดหรือทั้งแข็งทั้งแรงตอบผมหน่อยครับเอาอย่างหลังค่ะถ้าทางจะปกเปียกพวกเปียกซะแล้วเนี่ยอยากแข็งแล้วก็แรงใช่ไหมครับพี่ไม่ค่อยสบายครับเห็นไหมปกเปียกถ้าจะได้มาสักกระปุกนึงก็จะดีเข้าทางกันเลยทีเดียวซื้อไปแล้ว2ชุดนะใช่อาจารย์บอกเพิ่มไปอีก1ชุดเถอะเป็นที่ที่3คุณตูก็เหมือนกันอีกหน่อยผิวก็จะ
สวยสดงดงามนะครับต่อไปนี้นะครับขอบคุณค่ะค่ะอ้าวข้อที่2นะทีนี้เรามาข้อที่3นะครับปกป้องสมองและระบบประสาทส่วนกลางมีเพียงสารเอสตาแซนทีนเท่านั้นที่สามารถผ่านเข้าสู่เนื้อสมองได้สารต้านอื่นเนี่ยผ่านไม่ได้เพราะมันไปติดศุลกากรเขาเรียกว่า blood brain barrier นี่จากการทดลองนะครับเมื่อเราจะบำรุงสมองแล้วใส่เข้าไปแล้วมันผ่านไม่ได้มันก็ไม่ได้รับมีเพียงสารเอสตาแซนทีนเท่านั้นที่เข้าได้แล้วทำไมต้องป้องกันสมองเนื้อสมองนี่นะครับที่เกิดสารอนุมูลอิสระมากที่สุดเพราะเขาใช้ออกซิเจนมากมายออกซิเจนที่คุณหายใจเข้าไปเนี่ย 70% ใช้ที่สมองเนี่ยเกิดการสันดาบยิ่งคุณเครียดยิ่งสันดาบมากเกิดอนุมูลอิสระมากทำลายเนื้อสมองมากจะหยุดมันได้ก็ต้องส่งสารต้านเข้าไปช่วยแล้วในเมื่อมันผ่านศุลกากรไม่ได้อะblood brain barrier ที่เขาเรียกอ่ะค่ะเออมันก็ไม่มีประโยชน์ค่ะอันนี้มันทะลุขึ้นไปได้ทะลุเข้าไปได้ใช่สารนี้เมื่อปกป้องสมองได้เป็นไงครับโรคหลงลืมก็จะดีสมาธิจำเมียไม่ค่อยได้มันก็จะดีขึ้นอ๋อกลับบ้านไม่ถูกไม่ได้ทำเนียนอาจารย์ฮะอันนั้นอย่างหลังทำเนียนมากกว่าค่ะหนูเลยครับประเภทจำเมียอย่างนั้นต้องให้ลองสักขวดค่ะถ้ามันยังเออเหมือนเดิมจัดการเลยผู้หญิงคนนี้ชอบกินข้าวเหนียวจ้ะผู้หญิงคนนี้ชอบกินข้าวเหนียวลืมผัวก็เลยควรจะให้กินแอสตาใช่จะได้จำขึ้นมาจะได้จำแม่นนะครับนะครับต่อไปข้อต่อไปก็ปกป้องหัวใจและหลอดเลือดอย่างไรตัวนี้ช่วยลดไขมันโคเลสเตอรอลลดไตรกลีเซอไรด์แต่ไปเพิ่ม HDL ไขมันตัวดีหมายความว่าลดตัวเลวเพิ่มตัวดีในขณะเดียวกันฉลาดจริงๆมันทำได้ไงนะครับเห็นว่าทะลุเข้าไปถึงดวงตาได้ด้วยครับผมนั่นเป็นข้อต่อไปครับข้อต่อไปว่าปกป้องและบำรุงสายตามีศุลกากรไหมฮะดวงตาเราเขาบอกว่ามีเพียงสารเอสตาแซนทีนเท่านั้นที่สามารถผ่านเข้าไปในลูกตาแล้วที่เขาบอกว่ากินเบอร์รี่ต่างๆแล้วจะบำรุงสายตาอะไรอย่างเงี้ยผมจากการทดลองมันไม่ได้รายงานไว้ผมไม่รู้ว่าไอ้ตัวนั้นเข้าได้ไหมแต่ตัวนี้ชัวร์ว่าเขามีการเข้าได้แน่นอนแล้วถ้าสามารถพิสูจน์ได้ครับคนที่มีปัญหาเรื่องตาฝ้าตาฟางตาเป็นต้อจอประสาทตาถูกทำลายเนี่ยคุณกินเนี่ยจะดีขึ้นภายใน 2-3 วันตัวนี้โด่งดังไปทั่วประเทศอะไรที่เอาไม่อยู่แล้วเนี่ยลองใช้ตัวนี้คุณนึกภาพดิครับมนุษย์เราเนี่ยถ้ามองเห็นฝ้าฟางเนี่ยคุณกังวลไหมครับอ๋อแน่นอนค่ะก็ไปหาหมอกินยาหยอดตาแล้วมันยังไม่ดีขึ้นเป็นไงต้องผ่าหนักเลยผ่าแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมอย่างต้อลอกแล้วกลับมาอีกแล้วตกลงมันจะแก้ปัญหาได้ไงเพราะลูกตาถูกทำลายด้วยรังสี UV ตลอดเวลาเลยไม่มีอะไรปกป้องมันทีนี้เราก็กินเข้าไปช่วยได้กินเข้าไปแล้วก็ช่วยได้แน่นอนหลังจากนั้นเดินทางไปที่ไหนต่อครับครับผมทีนี้ข้อ5ดวงตาเสร็จก็ความงามแหละทีนี้ปกป้องรังสี UV และเพิ่มความงามให้แก่ผิวพรรณเออคุณภาพนี้ไม่ใช่พูดกันลอยๆได้รับการรับรองพิเศษจากหน่วยงานสุขภาพของสหรัฐรับรองพิเศษทำไงเขาให้สแตมป์เป็นตัวเลขมาค่ะรับรองเป็นตัวเลขว่า US Patent 6442035ค่ะบอกมาชัดๆเลยจากอังกฤษเป็นไทยแปลมาแล้วว่าลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความชุ่มชื้นปรับสีผิวเพิ่มความนุ่มนวลและลดจุดด่างดำผมเชื่อแล้วล่ะต้องกินกี่ขวดคะอาจารย์มาผมเชื่อแล้วล่ะว่าอาจารย์กิน Astarax ทุกวันค่ะเพราะท่านจำแม่นมากตัวเลขอะไรต่างๆใช่เป๊ะมากเพราะว่าไอ้อนุมูลอิสระในสมองผมเนี่ยค่ะแอสตาเซนทีนมันจัดการให้เสร็จผมจำแม่นนะครับแต่ที่จำได้แม่นกว่านั้นคือผมให้คุณแมนกับคุณตู่ไปแล้วคนละขวดจำแม่นว่าผมกลัวว่าจะต้องจ่ายอีกสักขวดหรือเปล่าก็คงจะดีผมจ่ายเองไปแล้ว2ขวดครับเพราะฉะนั้นควรที่จะจ่ายในขณะที่คนนี้ไม่จ่ายเอ้ยจ่ายแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยว
ไม่มีปัญหาตรงนี้อย่าขาดใช่ไหมขอให้เจ้าเชียร์ผลิตภัณฑ์แล้วกันนะครับทีนี้มีเวลาเท่าไหร่ให้ผมพูดพูดได้อีกครับอีก5นาทีครับอ้าวอีก5นาทีพอดีเลย14ข้อจบแล้วก็จบลงด้วยโปรโมชั่นนะครับครับต่อไปเขาบอกว่าโรคเอ็นข้อมืออักเสบภาษาอังกฤษเรียกคาร์ปอนทันนอนซินโดรมมันคล้ายๆกับรุมาตอยไหมครับไม่ใช่เอ็นนะครับอันนี้เอ็นอันนี้เอ็นนะคนที่ใช้คอมพิวเตอร์หรือทำเครื่องจักรเป็นอาจินแล้วเอ็นข้อมือตรงนี้อักเสบอ๋อใช่ๆบางคนต้องผ่าเลยนะใช่ใช่มีเยอะตอนนี้แล้วแก้ยากมากมีผังผืดเนี่ยมันเกาะเอ็นจนเอ็นคุณนี่ปกติมันยืดหยุ่นเหมือนหนังสติ๊กได้พอผังผืดเกาะนี่มันเหมือนกับเชือกอ่ะตึงคุณจะตึงหมดเลยและปวดมากนะครับยกตัวอย่างไอ้พวกที่ผัดก๋วยเตี๋ยวอะไรที่ใช้ข้อมือตลอดเวลานั่นก็มีโอกาสเป็นจริงๆถ้าเหมือนกับเราออกกำลังกายเสมอนะอาจารย์แล้วทำไมมันเกิดขึ้นได้มันไม่ใช่มันคือมันใช้มากเกินไปคุณดูเนี่ยผัดก๋วยเตี๋ยวขายดีวันวันมือมันอยู่เงี้ยใช่ไม่ได้หยุดเลยหรือไอ้พวกที่คอมพิวเตอร์ทั้งวันทั้งคืนลองดูค่ะพอมันอักเสบแล้วแก้ยากมากตัวนี้ช่วยได้ครับผมค่ะโอเคครับนะครับโรคต่อไปนะครับค่ะเทนนิสเอลโบค่ะแปลเป็นไทยๆว่าเอ็นข้อศอกอักเสบครับผมทีนี้ถึงขั้นนี้ต่อข้อศอกต่อนะครับพวกเล่นผมเล่นเทนนิสมา16ปีนะชีวิตแล้วเคยเป็นเทนนิสเอลโบ2ครั้งผมรู้มันเจ็บปวดขนาดไหนอย่างไรเทนนิสเอลโบบางนักเทนนิสบางคนของประเทศไทยนะครับออกจากการแข่งขันเลิกอาชีพพลาดอนศรีชาพันธ์เลิกเล่นเทนนิสอย่างเด็ดขาดเพราะเพราะว่าเขามีอย่างอื่นให้เล่นที่ดีกว่านั้นเกี่ยวกับว่าไม่ใช่ไม่ใช่จะพูดทะลึ่งไม่ได้หรอกครับกีฬาสิเขาไปเล่นเจ็ตสกีครับคุณแมนกำลังใช้คิดอะไรอยู่รู้นะคิดอะไรร่างก็ใหญ่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 ได้อยู่นึกว่าไม่ใช่สกูตเตอร์ใช่ไหมโรคต่อไปก็โรครูมาตอยค่ะนี่ๆๆมันเป็นอะไรฮะข้ออักเสบข้อบวมด้วยนะนะครับบวมด้วยนะมันจะบวมๆทีนี้ผมจะบอกรูมาตอยกับโรคเกาต์เนี่ยมันข้ออักเสบทั้งคู่เออใช่แล้วแต่ว่าสาเหตุต่างกันยังไงรูมาตอยเกิดจากแอนติบอดีส่วนเกาต์กินโรคภูมิเพี้ยนภูมิเพี้ยนเออภูมิคุ้มกันของตัวเองไปกินข้อไปกินข้อเหมือนโรคพุ่มพวงเลยเออกินอะไรไม่กินไปกินข้อใช่บวมตุ่ยเลยเออนะครับเดินไม่ได้เลยแต่ว่าโรคเกาต์เนี่ยเกิดจากกรดยูริกครับใช่กรดยูริกมันแหลมคมเวลาตกตะกอนอยู่ตามข้อมันทิ่มแทงนั้นข้ออักเสบทั้งคู่แต่ว่าสาเหตุต่างกันต่างกันครับผมเพราะโรคเกาต์นี่เขาบอกห้ามกินไก่อันนี้มันมีส่วนใช่ไหมจ๊ะมันมีตัวสารตัวนี้ครับผมเขาห้ามกินสัตว์ปีกเพราะว่าสัตว์ปีกเนี่ยมีสารพิวรีนเมื่อเผาผลาญแล้วมันจะกลายเป็นกรดยูริกใช่แล้วไปเกาะตามข้อเออมีเรื่องเล่าให้ฟังนะเป็นเรื่องจริงอันนี้ว่าค่ะอาจารย์มีคนป่วยคนหนึ่งเป็นโรคเกาต์โรคเกาต์ค่ะหมอห้ามเด็ดขาดนะครับสัตว์ปีกค่ะแต่เขานี่อยากกินสัตว์ปีกมากกินเป็ดกินไก่เป็นชีวิตจิตใจเขาเขาตัดสินใจกินเป็นอะไรเป็นกันแต่เขาสั่งคนทำไก่ทำเป็ดบอกว่าช่วยตัดปีกออกด้วยทีนี้พอไปหาหมอปรากฏว่ายูริกสูงอ่ะดิหมอบอกคุณไปทำอะไรมาเขาบอกก็ผมให้เขาตัดปีกออกเรียบร้อยแล้วผมไม่กินแล้วครับปีกไม่ได้กินปีกเลยกินอกมั้ยสมควรตายก็สมควรค่ะอาจารย์สมควรอาจารย์เป็ดนี่รวมอยู่ด้วยเหรอสัตว์ปีกทุกชนิดเป็ดมีปีกนี่คุณพี่เป็ดมีปีกมั้ยไม่ได้ไงคุณโดนเหรอฉันถามไปสงสัยเป็ดไม่ใช่สัตว์ปีกคนชื่อคนหรือเปล่าข้อ10ครับข้อ10เนี่ยคุณแมนต้องชอบแน่เลยทำไมคะโอเคปรับปรุงน้ำเชื้ออสุจิโอ้โหอันนี้ไม่ต้องค่ะอันนี้คุณค่าช่วยให้มีบุตรได้ง่ายขึ้นโอ้โหยิ่งแย่ไปใหญ่เลยคือเป้าหมายไปตรงโน้นเลยนะครับเพราะทำไมครับทำไมคะอย่าลืมนะสามีภรรยาแต่งงานแล้วพยายามจะมีลูกแล้วไม่มีทำผสมกิฟแล้วอิกซี่แล้วผสมเทียมแล้วพยายามซึ่งหมดเงินเป็นแสนๆนะครับใช่ใช่ใช่นะครับเจ็บตัวมากฉีดแล้วก็ฉีดอีกเจ็บผู้หญิงจะไม่สำเร็จครับผมทรมานเนาะเขาเอาชายหญิง20คู่ที่มีปัญหานั้นมาให้รับประทาน
นะครับแอสตราเซนทีนเป็นเวลา6เดือนปรากฏว่า10คู่ตั้งท้องมันคุณแมนถ้าไม่อยากให้ใครตั้งท้องก็อยากกินมาเลยค่ะคุณแมนคะเพราะงั้นวันนี้ผมของงดจ่ายแอสตราเซเนกาได้ครับผมอยากมีลูกครับโอเคต่อไปครับครับผมนะครับต่อข้อต่อไปก็ป้องกันการปวดข้อและกล้ามเนื้อหลังจากออกกำลังกายเพราะว่ามันและช่วยให้ฟื้นตัวได้เร็วขึ้นกล้ามเนื้อเหมาะสำหรับนักกีฬาอาชีพแข่งแล้วแข่งอีกรุ่งเช้าก็แข่งอีกอย่างเงี้ยถ้าได้ตัวนี้ฟื้นตัวเร็วเร็วขึ้นไปสู้เขาได้สบายมากข้อต่อไปค่ะข้อต่อไปบรรเทาอาการปวดและเม็ดพุพองที่แผลเปื่อยในปากพวกร้อนในอ่ะไม่ต้องไปกินยากินอะไรเอาแถมไม่นิดแถมอะไรที่ในปากที่มันบวมเป็นเหงือกเป็นอะไรเนี่ยบวมแล้วมันน่าเด็ดขาดมากผมพบกับตัวเองเคยเป็นเหงือกบวมทุกเดือนไม่ว่าจะแปรงฟันยังไงแต่ผมค่ะนะครับใช้ยาสีฟันอะไรก็ไม่ช่วยตั้งแต่กินตัวนี้ไม่เคยหงบวมเลย อันนี้จริงๆด้วยค่ะนะครับข้อที่ข้ออีกข้อหนึ่งก็เสริมภูมิคุ้มกันมนุษย์เราปัจจุบันในภูมิคุ้มกันนะครับลดลงเจอพอลูชันทำลายหมดครับเราดูได้จากไหนครับโรคแปลกๆใช่ใช่ที่มันเกิดขึ้นเช่นหวัดนก H7N9 หวัดนกอันล่าสุดฮะ2008 2009มาเรื่อยๆโรคซาค่ะรุ่นผมไม่มีHIV รุ่นผมก็ไม่มีปกติเนี่ยผมเชื่อว่าเชื้อโรคเนี่ยมันเกิดขึ้นนานแล้วในโลกเนี่ยแต่ว่าทำอะไรมนุษย์ไม่ได้เพราะมนุษย์มีภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติที่แข็งแรงต่อมาสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปด้วยเร็วลงถูกไหมครับพฤติกรรมของมนุษย์ในเรื่องสุขภาพเปลี่ยนไปภูมิคุ้มกันลดลงถึงได้เกิดโรคแปลกๆขึ้นมาเพราะเพื่อความปลอดภัยนะครับเพื่อความไม่ประมาทเราควรจะรักษาภูมิคุ้มกันของเราให้มั่นคงโดยการรับประทานสไลด์แดงนี่แหละครับข้อสุดท้ายนะครับต่อต้านสารก่อมะเร็งโอ้ยมะเร็งเดี๋ยวนี้มีอัตราการเพิ่มขึ้นนะครับประมาณ3เท่าตัวในรอบ5ปีไม่รู้วันไหนนะครับจะถึงคิวเราแต่หวังว่าคนที่รู้เรื่องนี้แล้วไม่น่าจะถึงคิวเนาะค่ะนะครับทั้งหมดเนี่ย14ประการที่ผ่านการทดลองทางการแพทย์แล้วครับผมอยู่ในAstarax ตัวนี้ครับผมสาหร่ายแดงนี่เองครับผมสาหร่ายแดงที่ยอดเยี่ยมแบบนี้เห็นว่าวันนี้มีโปรโมชั่นสำหรับผู้ชมรายการโอ้จัดมาเป็นพิเศษชาวภูเก็ตเนี่ยผมมั่นใจแล้วว่ามียอดสั่งเพิ่มขึ้นวันนี้จนกระทั่งถึงวันที่30เมษายนเลยยาวๆไปเลยนะครับจนถึงสิ้นเดือนเลยครับงั้นค่ะผู้ใดปกติสไปเร็กขวดละ 2,400 บาทค่ะใครก็ตามที่ซื้อตั้งแต่3ขวดขึ้นไปวันนี้ถึงวันที่30เมษายน2556จะได้ราคาขวดละ 1,200 บาทครับต่อขวดใช่ไหมคะลดให้ครึ่งราคาเพื่อให้ชาวภูเก็ตโดยเฉพาะกี่ขวดขึ้นไปนะครับตั้งแต่3ขวดขึ้นไปนะครับแล้วกินกันวันละกี่เม็ดนะฮะเช้าเม็ดเย็นเม็ดก็ขวดละเดือนนะครับแต่ถ้าคนไหนที่เป็นโรคเป็นภัยก็เช้า2เย็น2นะครับเพราะฉะนั้นรีบถือโอกาสนี้นะครับอ๋อเหลือขวดละ 1,200 เท่านั้นครับผมหมายเลขคอลเซ็นเตอร์อยู่ด้านล่างเลยนะครับติดต่อได้เลยนะคะหมายเลขนี้นะคะครับผม0830979288แล้วก็0830979289นั่นเองถึงวันที่30เมษายนเท่านั้นเหลือ 1,200 เฉพาะชาวภูเก็ตโดยเฉพาะไม่เคยทำที่ไหนมาเลยถูกมากที่สุดด้วยเหตุผลที่ว่าเจ้าของนะครับที่เป็นหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัทนี่เป็นคนภูเก็ตครับผมนั่นเองครับผมน่ารักที่สุดแล้ววันนี้ต้องขอบคุณมากๆสำหรับอาจารย์ปัญจแก้วสีทองครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ด้วยแล้วก็สิ่งดีๆถ้าคุณสนใจที่จะมีสุขภาพดีขึ้นนะครับติดต่อไปได้ที่ call center หมายเลขข้างล่างนี้นะครับต้องขอบคุณมากๆจริงๆนะครับอย่าตระหนกตกใจในสิ่งที่ทำเพราะทุกสิ่งที่ทำนั่นคือประสบการณ์สวัสดีครับสวัสดีครับ